สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกเฮและ AM 891กิโลเฮิร์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมะรับอรุณเรากลับมาพบกันอยู่ทุกๆวันมีข้าพรเจ้าพระัระยบู์อภิปุนโนมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำนำธรรมะอันเป็นคำสอนของพระเจ้ามาพูดคุยกันในเรื่องราวเป็นคำสอนของพระเจ้านั้นพระองค์ก็ได้สอนไว้มากมายหลายอย่างในในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่เนี่ยพระเจ้าก็ไดบ้บอกเรื่องนั้นบอกเรื่องนี้ ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นก็อยู่ในเรื่องในเรื่องของริยสัจสี่แต่ถ้าเราจะมารวมแยกแยะให้มันชัดเจนขึ้นใน,นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาถ้าย่อลงไปให้เป็นสิ่งที่เราจะรักษาได้ทําความเข้าใจได้ง่ายก็เรื่องของสมถวิปัสนาเรื่องของสมถวิปัสนาไอตรงส่วนที่เป็นวิปัสนาเนี่ยทำฟังในก,การเห็นตามที่เป็นจริงตรงเนี้ยเห็นตามสภาพว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงตรงเนี้ยที่มีความ ส่วนที่สำคัญที่มีความแตกต่างจากคำสอนของผู้อื่นแต่ือในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีคำสอนจากหลายสำนักอยู่แล้วหลายสำนักอยู่ตั้ง62อย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เขาก็สอนต่างๆนานากันไปแต่สิ่งที่มีความแตกต่างในเรื่องของคำสอนของพุทธ,ธในสมัยนั้นก็คือว่าให้เห็นตามที่มันเป็นเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นดีก็มีไม่ดีก็มีเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้น ที่มีประโยชน์ก็มีไม่มีประโยชน์ก็มีเหตุเกิดของมันเป็นยังไงความไม่เที่ยงของมันเป็นยังไงลักษณะที่แท้จริงของมันเป็นยังไงคือเห็นจากผู้ที่สังเกตอีกขั้นหนึ่งดังนั้นตรงผู้ที่เข้าไปสังเกตเขาจึงต้องมีสมรรถะและเราก็ให้มองเขาอย่างสิ่งีนยกวัตตามเนื้อผ้าดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีแต่ว่าเราไม่เข้าไปวุ่นวายคือไม่เข้าไปกำหนัดยินดีในสิ่งที่เราชอบนไม่ขยักขยั้งวิ่งหนีเกลียชจงในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่คือไม่พุ่งเข้าหาในสิ่งที่เราอใจ ไม่วิ่งหนีในสิ่งที่เราไม่พอใจแต่คนที่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยคือคุณจะต้องมีสมรรถนะดัะนั้นมันจึงต้องมาคู่กันคุณมีจิตที่ไม่วิ่งเข้าหาในสิ่งที่พอใจไม่วิ่งหนีในสิ่งที่ไม่พอใจนั่นคือจุดที่เป็นสมรรถนะคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวคือไม่เข้าไปหาละฉันอยู่ที่นี่ของฉันแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นตามที่มันเป็นนั่นคือความที่เป็นวิปัสสนาในวันนี้ก็ต้องการที่จะมาอธิบายถึงส่วนตรงนี้ละ ที่ว่าไอ้ที่มันตามที่มันเป็นมันเป็นยังไงแตพระเจ้าได้เคยแย้งแยะถึงเรื่องของความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆแตนะ่คือแน่นอนว่าไอ้สิ่งที่เราพยายามจะเห็นตามที่มันเป็นจริงเนี่ยหลายนัยยะมากที่พระเจ้าอธิบายนะเช่นว่าตัวมันเป็นยังไงเหตุเกิดของมันเป็นยังไงความดับไม่เหลือเป็นยะังไงข้อดีของมันคืออะไรข้อเสียของมันคืออะไรนะความที่มันจะเป็นไปต่างๆและนะได้มีอย่างไรอันนี้ก็เป็นนัยยะหนึ่ง ในที่ให้เราทําความเข้าใจแต่นะวันนี้ข้พาพระเจ้าต้องการจะมาพูดถึงเฉพาะจาะจงในเรื่องของอความที่ไม่เที่ยงตรงนี้ลหละในะที่ว่ากายของเราก็ตามเวทนาหรือว่าสิ่งที่เรารับทราบอารมณ์ความรู้สึกใดๆก็ตามในะที่เราก็ไปรับรู้ไปสัมผัสเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติของความไม่เที่ยงอยู่ซึ่งพระเจ้าแจกแจงเอาไว้อย่างนี้ในะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้เคยตรัสกับหลานของท่านพระสารีบุตรในะที่นามสกุลนักกิเวสนะ ตอนนั้นท่านพระสารีบุตรเนี่ยมาเพิ่งจะมาบวชในธรรมวิหนียรนี้นอยู่ได้15หวันพอหลานทราบข่าวก็มาตามตัวเลยทีนี้ว่าเอา้าทําไมอาของฉันลุงของฉันนี่ไปไปมานับถือสมณโคดมได้อย่างไรเราก็เลยมาโต้วาทากันทีน้ตรงจุดนั้นที่พระเจ้าได้อธิบายถึงความไม่เที่ยงเนี่ยได้แยกย่าเอาไว้สิเบเอาการด้วยกันนั้นดับแรกกคือพูดถึงว่า,ากายของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงหนสองเป็นทุกข์นะเป็นโรคนี่คือข้อสามนะ ข้อ4เป็นหัวฝีข้อ5เป็นลูกศรข้อ6เป็นความยากลําบากนะข้อ7เป็นนามพาดข้อ8เป็นดังของผู้อื่นข้อ9เป็นของแตกสลายนะข้อ10เป็นของว่างและข้อ11เ,เป็นของไม่ใช่ตนนะในสิบเอ็ดอย่างนี้กเรียกว่าลักษณะที่ความไม่เที่ยงที่แยกแยะแจก,แ,กแจงนะให้เห็นรายละเอียดว่าไอ้ที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันมี11รายละเอียดอย่างนี้นะแต่ซึ่งแต่ละอันแต่ละอันในสิบเอ็ดอย่างนี้ ก็เพื่อที่จะอธิบายคุณสมบัติของกายบ้างของความรู้สึกบ kind of ้างทีนี Hence, air, ้ในเรื oh, right air, 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 ่องของความรู้สึกเนี่ยพระเจ้าแยกแยะเอาไว้ทั้งหมด7อย่างคือเป็นของไม่เที่ยงในนี้ในเรื่องของความรู้สึกคือเวทนาเป็นของปรุงแต่งกอดี2องแล้วกดี่3ก็เป็นของที่อาศัยการเกิดขึ้นแล้วก็ดีสี่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา5มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา6มีความจางคลายไปเป็นธรรมดาและ7มีความดับไปเป็นธรรมดาเจ็ดอย่างนี้เป็นลักษณะของเวทนา ึ่งก็อธิบายถึงความที่มันไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ว่าไอเวทนาที่มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงเอาเราไปทําความเข้าใจเรื่องของกายก่อนที่ว่ากายที่ว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงแะไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่12บสนาฬิกาหรือบ่ายโมงหรือว่าสิบเอ็ดโมงนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่คำว่าไม่เที่ยงเนี่ยก็คือมันคงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้กายของเราโตมาตอน5้าขวบเป็นอย่างหนึ่งอายุ10ปีที่แล้วหน้าตาเป็นแบบหนึ่งไงสีผิวเป ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมันไม่เที่ยงตรงนี้ที่ว่ามันคงอยู่สภาพเดิมเนี่ยไม่ได้แต่ไม่สามารถรักษาสภาพเดิมของมันได้แต่ตรงนี้คือสิ่งที่ว่าไม่เที่ยงคำว่าเป็นทุกข์เป็นยังไงคําว่าเป็นทุกข์ในที่นี้ก็คือเราจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนตมันเป็นสิ่งที่ทนได้ยากแนอกจากที่ว่ามันทนอยู่ในสภาพตรงนั้นไม่ได้เนี่ยเพราะด้วยความที่มันไม่เที่ยงเนี่ยความเป็นทุกข์ตรงนี้ก็คือบางทีเราก็ได้รับความเดือดร้อนจากมันเช่นอะไรบ้าง อาเช่นเวลาทีา่กายนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น,นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เราเห็นชัดเจนเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์ในกายามีตัวร้อนาปวดหัวบ้างยกแขนยกขาไม่ขึ้นอันนี้ส่วนหนึ่งอันนี้เป็นความทุกข์อันที่หนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนหรือว่าถูกตีมีอุบัติเหตุพวกนี้ก็เห็นได้ชัดเจนเป็นทุกข์เขวทนาที่เกิดขึ้นอันนี้เห็นชัดเจนนะอันนี้ข้อที่หนึ่งแต่ในเรื่องของความเป็นทุกข์ยังแยกยัไปอีกเช่นว่าเราไม่อยากแก่ี าแต่ร่างกายมันแก่มันก็เลยเกิดความเป็นทุกข์ใจขึ้นนะไม่อยากแก่แต่มันดันแก่นะไม่อยากโตแต่มันดันโตอยากเป็นเด็กไปตลอดงนี้บางคนก็เป็นอ้าวแต่มันโตแม่ก็เลยเป็นทุกข์ใจอย่างนี้ก็มีพดฉะนั้นไอ้เรื่องความเป็นทุกข์เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าทําให้เราไม่พอใจอยากจะให้โตมันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่มันโตมาเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นความทุกข์ใจความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นได้นี่คือลักษณะข้อที่2ความไม่เที่ยงแต่ข้อที่3มที่พระเจ้าได้พูดถึงนที่นี้คคือวามเป็นโรค ว่ากายเนี้ยควรจะเห็นด้วยลักษณะที่เป็นโรคนะเป็นโรคเป็นยังไงนะคืออาภาธนั่นแหละเป็นอาการป่วยเป็นอาการเจ็บไข้นะความที่อาภาธในร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าแน่นอนว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นเชื้อโรคมันเกิดขึ้นองค์ประกอบทางด้านชีวเคมีเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้สมดุลน,นะจึงต้องมีการเจ็บป่วยนะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะสีผิวเปลี่ยนแปลงไปองค์ประกอบของสารเคมีในร่างกายเปลี่ยนแปลงไป นั่นคือลักษณะความเป็นโรคนะซึ่งไอ้ความที่เกิดไม่สมบูรณ์ในร่างกายเกิดไม่สมบูรณ์ในสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปพบไปเจอมีองค์ประกอบของทางชีวเคมีที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือลักษณะของความเป็นโรคและแน่นอนคนที่เป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มีทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยนอนโมกินข้าวไม่ได้นั่นะต้องนอนจมกองมุ้กองกุ้ยองตัวเองนะถึงแม้กายที่ยังมีสบายดี ร่างกายที่เรายังเห็นมีสุขภาพแข็งแรงแะไม่ใช่ว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีองค์ประกอบของไอสารเคมีที่ทาให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีอยู่แต่ว่าปริมาณมันน้อยนะไม่อาจจะทําให้อาการต่างๆที่เจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นนะซึ่งไอองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มันมีนะเราจึงควรจะต้องเห็นว่าแม้ในร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยก็มีความเจ็บไข้ซ่อนอยู่เพราะมีเชื้อโรคซ่อนอยู่ ะอาการที่สะอาดอาดเราคิดว่าแม้อากาศสดชื่นมันก็มีเชื้อนั่นมีฝุ่นนี่อยู่แต่ในปริมาณที่น้อยซึ่งเราควรจะเห็นภัยตรงนี้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงตรงนี้นจึงเห็นว่าไอ้ที่ไม่มีโรคไม่มีโรคคุณอย่าประมาทนะเพราะมันมีเชื้อโรคอยู่นั่นแหละเพราะนั้นตรงนี้เราจึงเห็นในข้อที่3อย่างนี้ในข้อที่4ี่ก็เป็นลักษณะของหัวฝีหัวฝีเนี่ยถ้าใครเคยเป็นฝีท่านผู้ฟังฝีที่ชนิดว่ากลัดหนอง เวลาโดนนิดนึงเนี่ยโอ้ยมันจะแสบมากนะก็มีความเจ็บปวดเกินประมาณกว่าแผลทั่วๆไปนะแล้วก็เวลาที่บีบออกเนี่ยน้องก็ออกมากเกินประมาณนี่คือลักษณะของหัวฝีอ่ซึ่งมันมันไม่ดีแน่นอนนะคนที่เป็นแผลฝีเนี่ยอาจจะรู้ว่าอืมรอบๆก็บวมแดงเป่งขึ้นมานี่คือลักษณะอ่ที่เป็นการอธิบายลักษณะของความไม่เที่ยงนะว,ว่ามันมีลักษณะเหมือนหัวฝีนี่ด้วยเป็นความเจ็บปวดความเผ็ดร้อน ที่จะเกิดขึ้นส่วนเรื่องของลูกศรน,นะคือข้อที่5เนี่ยหมายก็ว่าไอ้หัวลูกศรเนี่ยมันจะแหลมเนี่ยเป็นหัวลูกศรชนิดที่ใช้ยิงอ่ะยิงไปในที่ไกลเพราะฉะนั้นไอ้ความที่เขาเป็นหัวลูกศรเนี่ยมันก็เหมือนกับใบมิโกอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังถ้าไปแตะมันเนี่ยมันก็อันตรายเป็นกองที่อันตรายสามารถทํรลายเราได้ทําร้ายเราได้เพราะนั้นไอ้หัวลูกศรมันก็ไม่ดีห,หัวลูกศรถ้าเราไปโดนมันเป็นอันตรายได้เพราะนั้นจึงควรที่เห็นการนี้เป็นลักษณะนี้ ป็นคำว่าหัวลูกศรเนี่ยก็เป็นการอธิบายลักษณะความไม่เที่ยงอย่างหนึง่งแต่ว่ามันทําอันตรายได้นะมันเป็นอันตรายแกเรานี่คือกอที่ิาคือเรื่องของหัวลูกศรข้อที่6คือเป็นความยากลําบากนะความยากลาบากนี่ก็คือเป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นความยากลําบากอย่างเช่นว่าเราต้องแบกของหนักความยากลําบากเช่นต้องตรากทาทํางานเอาบเหงื่อต่างน้ําอดทนกินก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจพวกนี้นตะ่กวรจะเห็นว่า ไอ้สิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างน,นี้เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยในเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่บางทีมันก็เป็นอย่างที่เราชอบบางทีมันก็เป็นอย่างที่เราไม่ชอบแต่ประเด็นไอ้ตรงที่เราไม่ชอบก็คือเป็นความยากลาบากที่เกิดขึ้นนี่คือข้อที่6ที่เป็นแง่มุมที่จะทาให้เราสังเกตเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้อยู่ด้วยข้อที่เจคือเรื่องของความเป็นอาพาธอาพาธก็คืออาการป่วย อาการป่วยเนี่ยต่างจากโรคตรงหนึ่งตรงที่ว่าโรคภัยใกล้เจ็บเนี่ยมันมีเชื้อโรคแต่อาการป่วยเนี่ยเช่นบางทีดินฟ้าอากาศแปรปรวนนะหรือว่าอาการที่เราบริหารกายไม่สม่ำเสมอทำนะไม่มีอาภาธตรงนี้เกิดขึ้นได้มันจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะซึ่งเชื้อโรคเชื้ออะไรพวกนี้เป็นลักษณะความเป็นโรคนะมีองค์ประกอบของชีวเคมีที่ทําให้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปแต่ในเรื่องของอาภาธนั้นก็นะย,ยังขยายผลรวมไปถึงความที่ เราออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ,อหรือว่าความที่อากาศมันแปรปรวนน้ําดีในร่างกายเกิดเปลี่ยนแปลงไปพวกนี้นนจะเป็นลักษณะของอาพาธซึ่งก็ไม่ดีเหมือนกันบางทีป่วยด้วยโรคไปไข้เจ็บเนือเชื้อโรคอะไรดงใดงดังหนึ่งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสพวกนี้เป็น,นลักษณะของวามเป็นโรคอาพาธบางทีก็ตัวเราเองทําเองรักษาร่างกายไม่อุ่นเพียงพอเจออากาศเย็นเข้าก็ป่วยอย่างนี้เป็นตน้นอย่างที่แปลนั้นพระชาติอธิบายในเรื่องของความที่เป็นดั่งของผู้อื่น นะเป็นของคนอื่นเนี่ยเรายืมเขามาแต่เป็นของคนอื่นเช่น,น,นว่าเราไปยืมเงินยืมสร้อยเพชรหรือว่ายืมเครื่องประดับอัญ,ญมณีของใครสักคนในคนหนึ่งมาแต่เรายืมเข้ามาเสร็จปุ๊บเราเอามาใส่โชว์ไปอวดงานนั้นงานนี้ถึงเวลาคืนแล้วก็ไม่คืนะใส่เที่ยวไปเดินร้านตลาดเอาเจ้าของไม่เห็นเขาก็ต้องทวงคืนไปแน่นอนแต่เป็นลักษณะที่ทําให้เห็นถึงความไม่เที่ยงด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่ไม่ใช่ของเราแฮ อะไรไม่ใช่ของเราพอเจ้าของเขไม่เห็นเขาก็ต้องเอาคืนไปนั่นะเป็นลักษณะของที่ของผู้อื่นเป็นดังของผู้อื่นเป็นของที่เรายืมเข้ามาไม่ใช่ของเราจริงๆใช้อยู่แค่ประเดียประดาวนะถึงงวดถึงเวลาแล้วก็ต้องคืนไปนะเราต้องเห็นอย่างนี้นะไอลักษณะความไม่เที่ยงก็มีความหมายตรงที่เรียกว่าเป็นดังของผู้อื่นเหมือนกันนี่คือข้อที่8ส่วนในข้อที่9ก็คือเห็นเป็นของแตกสลายนะไอสิ่งต่างๆที่ เราพบเจอจะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่เป็นของที่แตกสลายได้ทั้งสิ้นแตกสลายได้ด้วยอะไรบ้างนั้นแตกสลายได้ด้วยความร้อนบ้างความหนาวบ้างความหิวบ้างความกระหายบ้างอย่างร่างกายของเราเจอร้อนเกินไปเจอหนาวเกินไปเดี๋ยวผิวก็แตกผิวก็เปลี่ยนแปลงไปกินอาหารที่ร้อนเกินไปกินอาหารที่เย็นเกินไปในระบบภายในมันก็เปลี่ยนแปลงไปแตกสลายได้เซลล์ตายได้เซลล์เปลี่ยนแปลงไปได้สภาพอากาศนี้ก็เกี่ยวข้อง หรือแตกสลายได้เพราะว่าเหลือบยุงลมแดดและสัตว์้อยคลานทั้งหลายบ้างนะพวกนี้เป็นของที่แตกสลายได้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะเห็นเจ้าพวกกายของเราถ้าสีดินน้ำไฟลมนะว่าเป็น่องที่แตกสลายได้นี่คือในในยะนหนึ่งของความที่ไม่เทียงแล้วนกะ็ที่ส0คือเรื่องของความที่เป็นของว่างของว่างของเปล่าเป็นยังไงนะเช่นเราเปิดหม้อใบหนึ่งดูหม้อใบหนึ่งเนี่ยแหมมันมี ดูข้างนอกนี่ก็ไม่รู้หรือเป็นหีบหรือเป็นกระเป๋าสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะคิดว่ามันจะมีของอะไรดูแล้วมันน่าจะดีอย่างเงี้ยพอเปิดขึ้นดูอ้าวว่างเปล่าเนะี่ยไม่มีอะไรอยู่ข้างในน,นี่คือลักษณะของกายเราเหมือนกันลนักษณะของความไม่เที่ยงที่ว่าดูเข้าไปดีๆเนี่ยมันกลับไม่มีอะไรอย่างเช่นปยับแดดเป็นต้นนะี่มองจากข้างนอกมองจากที่ไกลๆเวลาที่เราขับรถไปตามต,ามตามม่างจังหวัดนตะตอนเที่ยงวันเนี่ยถ้าเราขับไปตามถนนยางมาตอยหรือถนนคอนกรีตเนี่ย เนื่องจากความร้อนของผิวถนนทําให้มันขึ้นมาเป็นความร้อนขึ้นมาเรามองไปไกลๆสักระยะหนึ่งเราจะเห็นว่าบนผิวถนนเหมือนกับมีน้ำนะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ความร้อน,นมันหักเหแสงทําให้เราเห็นฟ้าท้องฟ้าที่อยู่ข้างหน้ามาปรากฏอยู่บนพื้นถนนเห็นว่ามันเหมือนกับมีน้ําอยู่บนผิวถนนแตนน่ี้นนะี้พอเราขับรถเข้าไปใกล้ๆดูใกล้ๆเอา้าเหมือนกับมีน้ําแต่จริงๆเข้าไปใกล้ไม่มีอะไรนะเป็นของว่างของเปล่าเป็นของที่ไม่มีตัวตน นี่คือลักษณะของกายเหมือนกันเป็นลักษณะของความไม่เที่ยงอันหนึง่งดูข้างนอกเนี่ยเหมือนมีเรื่องมีราวอะไรเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานะแต่พอไปดูใกล้ๆก็เป็นของว่างเหมือนหม้อใบหนึ่งดูข้างนอกนี่โหมีอะไรไม่รู้อยู่ข้างในนะข้างนอกอาจจะตกแต่งอย่างดีเป็นหม้อแบบนั้นเป็นกระบ,บ้อแบบนี้เป็นหีบแบบโน้นนะเปิดดูข้างในอา้าวไม่มีอะไรของว่างเป็นลักษณะที่10นะที่แสดงถึงความไม่เที่ยงเดิมหมือนกันแล้วก็ที่1 1คือเป็นของไม่ใช่ตนตรงนี้เขาใช้คําว่าอนัตตา ะหนตาเนี่ยคือมันมีตัวตนอยู่ตามเหตุปัจจัยที่มันมีขึ้นมาถ้าเหตุของการมีอยู่มันยังมีอยู่ไอ้สิ่งนั้นก็ยังตั้งอยู่แต่ในเหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะไม่มีอยู่อย่างเช่นภาพในกระจกเงาอย่างนี้เป็นต้นเราอยู่ตอนหน้ากระจกเงาเราจึงเห็นภาพที่อยู่ในกระจกเงาแต่ถ้าเราออกมาจากหน้ากระจกเงากระจกเงาก็จะไม่ปรากฏภาพใดๆแต่เป็นของไม่ใช่ตัวตนะมีอยู่เฉพาะเหตุปัจจัยของมันที่สร้างขึ้น อย่างโลกของเราใบนี้เนี่ยมีอยู่ก็เพราะว่ายา 1941, ังมีวงโคจรอยู่ดาวดวงนั้นอยู่ตรงนี้ดาวดวงนี้อยู่ตรงนั้นเนี่ยจึงทาให้เราโลกของเราเนี่ยยังตั้งอยู่ตรงนี้ได้แต่ถ้ามีความเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยโลกมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไม่สามารถตั้งอยู่อากาศเป็นอย่างหนึ่งดินฟ้าอากาศเป็นอย่างหนึ่งคนก็ตั้งอยู่ไม่ได้แต่เพราะว่าเหตุปัจจัยมันยังมีทรงอยู่แค่นี้มันยังเป็นอย่างนั้นนี่คือลักษณะของความไม่เที่ยงที่เราจะต้องพิจารณาตามนัยยะ่ที่บเจ้าได้พูดถึง1 1อย่างตรงนี้ซึ่งงตันนนี้เป็คําาาขยยทฟ ขยายคําว่าไม่เที่ยงนั่นแหละแนวไอ้ที่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยคือเป็นยังไงนก็คือตัวมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลําบากเป็นอาพาธเป็นหนังของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนอีกจุดหนึ่งที่พระเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของเบตนาว่าเบตนาเป็นของไม่เที่ยงน่นคืออธิบายลักษณะความไม่เที่ยงของเจ้าเวตนาไว้เนี่ย ทั้งหมด7อย่างอย่างแรกคือเรื่องของความไม่เที่ยงที่เราอธิบายไปเมื่อสกรูสิบเอ็ดนยยะที่2ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในที่นี้คือเป็นของปรุงแต่งท่านผู้ฟังมันปรุงแต่งได้ตามเหตุมีการเปลี่ยนแปลงไปนปรุงแต่งก็คือบางทีเดี๋ยวเป็นสุขเวทนาบ้างเดี๋ยวปรุงแต่งเป็นทุกขเวทนาบ้างะบางทีชอบบ้างเดี๋ยวไม่ชอบบ้างพวกนี้คือของปรุงแต่งข้อที่3คือเป็นของที่อาศัยการเกิดขึ้นถ้าไม่อาศัยไม่เกิดกันได้ อันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับเอาไม้พลอง2อันถ้าใครเคยเรียนลูกเสือหรือเนตนนารีในสมัยก่อนเนี่ยนะเขาจะต้องเอาไม้พลองมาหนุนมาขัดกัน3อันใช่ไหมทำเป็นซุ้มขึ้นมาอันนี้เป็นลักษณะของเอาไม้2อันเนี่ยมาหนุนกันเนี่ยเพื่อให้มันทรงอยู่ได้นะเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้าอันหนึ่งไม่มีอีกไม้อันหนึ่งก็ต้องล้มลงไปเพราะฉะนั้นสองอันเนี่ยมันขัดกันอยู่แล้วใหมันทรงอยู่ได้นี่คือลักษณะของของที่อาศัยกันเกิดขึ้นอันที่3คือมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา อย่างบางทีเรามีเวทนาทางตาทางหูนะอันหูอาจจะสิ้นไปตาอาจจะยังอยู่ทางกายอาจจะมีอยู่พวกนี้ก็คืออย่างสมมต,ต,ติม than, 10 <K al anyway> ี10อย่างหายลงไป3อย่างเหลือเจอย่างก็คือสิ้นไปความเสื่อมไปก็คือลักษณะของมันแก่ลงนะมันอย่างกายของเราเนี่ยแก่ลงได้เปลี่ยนแปลงได้นี่คือเสื่อมไปสึกล้อไปแตส่วนเรื่องของความจางคลายนั like s <S <S <laughed at slime> ้นคือความที่มันจางลงความที่มันจืดลงเช่นเวทนาทุกเวทนาบางทีอย่างเงี้ย เราเจอซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ม,ามันก็จางลงจืดลงสุขเวทนาเราเจอซ้ำแล้วซ้ำหล,ลับมันก็จางลงจืดลงอันนี้คือความจางกลายและสุดท้ายคือความดับแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาก็คือดับหายไปเพราะเหตุมันดับไปในข้อที่ดับหายไปเนี่ยมันจะต่างกับความสิ้นในความสิ้นก็อย่างเช่นว่ามีอยู่10อย่างสิ้นไป3อย่างเหลือ7อย่างแต่ความดับไปนี้เป็นลักษณะของเหตุมันดับไปในเหตุมันดับไปตัวมันก็ดับไปอันนี้คือลักษณะของความที่ไม่เที่ยง อธิบายไว้แยกแยะไว้เป็นสองนัยยะนัยยะแรก11อย่างนัยยะที่2ออย่างเพื่อที่จะอธิบายคําว่าไม่เที่ยงนี่แหละท่านฟังวันมีความหมายเป็นรายละเอ,อยียดอะไรต่างๆอย่างนี้และท่านฟังมีคําถามข้อสงสัยใดๆล้วก็สามารถติดต่อมาทางรายการได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือไปนณนยบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนไหลโศกตำบลดอนไหลโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีสี่หนึ่งหนึ่งสามศูนย์หรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้ไปที่เว็บไซต์ เทวธรรมะ .com PURE DHA m m a ในวันนี้ข้าพระเจ้าพระพยบูลอพิปุนโนก็ขอลาไปก่อนจริไปติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโลเ